รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแมคโดนัลด์ I'm loving it จุ๊กไปกับทุกจังหวะของชีวิตสวัสดีวันหยุดกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม BK ครับและนี่คือคุยเช้าโชว์สเปเชียลบอกได้เลยครับว่าวันนี้จะสุดพิเศษมากๆเพราะวันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแล้วที่นี่ที่ไหนยังไม่บอกด้วยแต่ขอแนะนำพิธีกรพิเศษของผมซึ่งเธอก็เป็นแขกพิเศษของรายการเราที่ผ่านมาแล้วนั่นก็คือเอมมี่อมรวรรณครับโอ้ยฮอน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 คือใครมาถาดนเธอดูนี่ว้ายหากันยากยากโอ้ยสวัสดีครับอุ้ยขอโทษค่ะเริ่มโตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโถพึ่งอุ้ยลืมไปเดี๋ยวใส่ก่อนพึ่งไปให้เกียรติกับรายการของเราเมื่อวันก่อนเป็นที่ฮือฮามากเสียงตอบรับดีมากเอมี่บอกคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ไหนเป็นบ้านสามีหนูเองค่ะพี่พีเคจะไปทางนั้นจริงหรือเปล่าพูดเล่นที่นี่คือที่ไหนครับเอมี่ที่นี่คือแจ๊บแจ๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรที่ไหนเล่าค่ายมวยค่ะค่ายมวยค่ายมวยของพี่บัวขาวค่ะท่านผู้ชมนั่นก็คือค่ายมวยบัญชาเมฆนั่นเองนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าบัวขาวเนี่ยคือพิธีกรของเราด้วยกับคุยเช้าโชว์แต่จริงๆแล้วบัวขาวเนี่ยคือนักกีฬาไม่ใช่ระดับชาติเป็นนักกีฬาระดับโลกวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดทั้งทีเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้แฟนๆรายการคุยเช้าโชว์ได้ทำความรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อว่าบัวขาวนี้มากขึ้นเอมี่เคยมาซ้อมมวยที่นี่ใช่ป่ะเรียกได้เลยว่าพี่บัวขาวเนี่ยนะเป็นคนที่เปิดซิงเอมี่เลยค่ะพี่พีเคเปิดซิงอะไรครับเปิดซิงในการสอนมวยค่ะพี่คิดอะไรนี่ไงคนเราเนี่ยคิดลบตลอดจริงโพสทีฟสิคะสาบานว่าเอมี่ไม่ได้คิดอย่างพี่คุณมาเรียนมวยที่นี่เหรอใช่ทำไมตอนนั้นอยู่ดีถึงตัดสินใจมาเรียนมวยที่นี่ก็เขาหน่วยก้านดีเอมี่ชอบเป็นแบบวงแขนแบบเป็นมัดเลยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราชอบผู้ชายคนนี้ค่ะไม่ใช่เราชอบในฝีมือของเขาอย่างที่พี่บอกไงว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ระดับเอเชียแต่เขาเป็นระดับโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนกับครูดีๆสิคะแสดงว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณอยากจะมาเรียนมวยแล้วคุณคิดถึงผู้ชายคนนี้ก่อนเลยบัวขาวถูกต้องค่ะก็เลยมาเรียนที่บัญชาเมฆถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ศึกมาเนี่ยเอมมี่ไม่เคยเจอกันเลยกับพี่บัวขาวอยากจะให้เขาเห็นเอมมี่ในลุคใหม่ผ้าแบบเซ็กซี่อ๋อเฮียประมาณเนี้ยค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเธอบวชมา14วันนะได้ประมาณเท่านี้นะครับมันคืองานมันคือหน้าที่เราต้องจริงจังกับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบสิจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เธอ acting ทั้งหมดเลยนะครับน่ารักเอมมี่เนี่ยขอดูกล้ามนิดนึงฮะยกกล้ามสาบานว่าคนดูทางบ้านมองกล้ามเธออยู่ตอนนี้ครับใช่ไหมสาบานนะครับสาบานว่าทีมงานของผมตอนนี้ทุกคนน่ะยืนมองกล้ามหันไปดูทีมงานทั้งหมดเลยดูแต่ละคนเลยเอาอย่างนี้นะครับคือจริงๆผมขับผ่านที่ค่ายบัญชาเมฆเนี่ยมาบ่อยมากบัวขาวเนี่ยร่วมงานมาบ่อยมากไม่ในแถวนี้หรอไม่ก็สตูดิโอมันตรีอยู่นี้ไงแต่ไม่เคยได้มีโอกาสแวะเข้ามาข้างในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมของเรานะไปดูกันนะครับในช่วงของคุยเช้าโชว์สเปเชียลนะว่าค่ายบัญชาเมฆที่เนี่ยที่ฝรั่งต้องบินมาจากเมืองนอกมาฝึกที่เนี่ยเขามีอะไรบ้างจริงเพราะว่าเมื่อตอนนี้ขับรถผ่านนะคะลืมบัวขาวไปเลยค่ะเพราะว่าเห็นฝรั่งค่ะแบบว่าหล่อมากแล้วก็แบบแต่ละคนนี่หน่วยก้านดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่แนะนำนะคะว่าอย่าเอาไปทำเป็นสามีถ้าไม่งั้นโดนเตะตายแน่นอนค่ะนะคะเอมี่ครับตอนก่อนคุณมาถึงนี่คุณไม่เคยต่อยมวยมาก่อนใช่ไหมอะไรเคยไม่ก่อนที่จะมาก่อนหมายถึงก่อนมาซ้อมกับบัวขาวสิยังค่ะนั่นเป็นนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกแล้วตอนไหนเข้ามาเขาสอนอะไรคุณบ้างสอนทุกอย่างสอนในเรื่องความรักสอนในเรื่องมวยไหมมวยอ๋อมวยสอนทุกอย่างที่เป็นมวยเออคนเราบางทีตัวเล็กๆไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบอ่อนแออ่อนแออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสอนให้เอมี่เป็นคนสตรองเข้าใจไหมไม่ต้องแบ่งกล้ามต่อหน้ากล้องเยอะนะครับ ยากไหมกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จะเรียนมวยเนี่ยไม่ยากไม่มีอะไรที่ยากสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุแล้วก็สามารถที่จะเป็นมวยได้สิ่งที่คุณได้จากการเรียนมวยนี่คือความแข็งแรงไงอย่างเดียวเลยความแข็งแรงความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข็งแกร่งอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสมาธิไหมได้สมาธิดิได้สมาธิในการกล้ามท้องได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้ยัง
ขอดูกล้ามทองนิดหนึ่งครับเอาเลยไหมทีมงานดูกล้ามทองครับเอาเลยไหมสาบานว่าคุณดูกล้ามท้องเธออยู่เดี๋ยวกล้องอยู่ไหนคะจริงๆบอกได้เลยว่ากล้อง2กล้องนี่ไม่ได้กดอัดเลยนะครับอันนี้คือทีมงานดูคุณล้วนๆเลยนะครับป่ะเราค่อยพบกับบัวขาวข้างในกันเลยดีกว่าไปSOS เสียงอะไรอ่ะนั่นไงแบบนี้เมื่อกี้นี่ไงโน่นโน่นโน่นดูดิมันช็อตนี้มันพี่ว่าพี่พีเคพอพี่เห็นช็อตนี้แล้วเนี่ยพี่นึกถึงเพลงอะไรเนี่ยนะอ่ะฮะช็อตนี้เลยนะใช่มีเพลงเดียวอยู่ในใจเลยร้องมาค่ะเห็นบัวขาวพร้าวอยู่ในบึงยะเขากำลังซ้อมมวยอยู่แล้วพี่จะมาบัวขาวอะไรนั่นคือใครก็พี่บัวขาวแล้วคุณเห็นไหมเห็นแล้วผิดอะไรเขาซ้อมมวยอยู่เฮ้ยสองคนนี่ยืนทำอะไรมานี่มานี่มานี่บัวขาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานี่มานี่เดี๋ยวมานี่ยืนคุยอะไรกันทำไมพี่เรียกนักเลงมากเลยอ่ะยืนคุยอะไรกันตรงนั้นคุณแค่ถามเขาว่าถามว่าพอเห็นพี่เอ๊ะเอาโยโยแล้วคิดถึงเพลงอะไรเขาร้องเพลงอะไรร้องเห็นบัวขาวโอ้ยรักนี่จะบอกว่านี่เป็นเพื่อนสนิทใหม่ผมในวงการเลยนะจริงเหรอทำไมกอดได้อ่ะไปเอมี่ครับเจอกันก็กอดแล้วก็กอดได้นี่ตายไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับทำไมตอนเอมี่มารายการคุยเช้าโชคไม่เคยกระโดดกอดพิธีกรอย่างนี้เลยไม่จริงๆแล้วเจอกันบ่อยไงอ๋อเหรอสนิทกันเหรออย่าไปบอกเขาอ๋อเหรอเราก็รู้เดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกนะไม่สนิทกันยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเป็นข่าวเหมือนกับเฮ้ยเขาเปิดซิงเอมี่เขาบอกเขาไปดิคุณเปิดซิงเอมี่ที่ไหนครับไม่ใช่คือเปิดซิงคือเราเคยมาซ้อมมวยกันไงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาเป็นคนแรกมั้งผู้ชายคนแรกที่มัดเตะเอมี่ได้อะไรเงี้ยเลยคุณเตะเอมี่เหรอซ้อมมวยมันต้องมีการเตะไงมีส่วนไหนที่แตกไหมไม่รู้ต้องถามไม่รู้ไม่คิ้วแตกไหมศีรษะแตกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแตกคิ้วแตกทำไมต้องใส่หมวกไอ้ถอดหมวกดิเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรเฮ้ยแล้วผมหายไปไหนหมดอ่ะอะไรเนี่ยเขาไปทำอะไรมาเขาไปบวชมาไปบวชมาเหรอนอกจากปงผมจะไม่ไปแล้วยังไม่รู้อะไรอีกเจริญพรเอ้ยสาธุโอเคโยมสาธุสาธุแล้วหมวกอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ผู้ชายซื้อให้อันเนี้ยอย่าอย่าไปยุ่งเขาผู้ชายก็ซื้อให้ผู้ชายเหมือนกันเปลี่ยนหมวกได้ไหมเราเออเฮ้ยสวยอ่ะเขาเพิ่งบอกเลิกเอมี่ไปเมื่อวันนี้แม่งบล็อกเอมี่ด้วยอ่ะไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่จะเลิกไม่แล้วทำแบบนี้เขาคงไม่ปลดบล็อกหนูแล้วอ่ะเขาแย่แล้วเขาแล้วมันหืมเสร็จมันต้องใส่นี่บูรู้ไหมว่าหมวกใบนี้มันมีความหมายทางจิตใจไม่รู้ครับเพราะเท่าที่รู้ก็มันอยู่ในหัวผมแล้วเป็นของคุณแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีใครเขาคนนี้คือใครเอมี่เฮ้ยเรามาสัมภาษณ์คุณเป็นแขกรับเชิญของผมใช่ครับอย่าลืมว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่เขาบอกให้หนูเป็นพิธีกรเขาเป็นใครเขาคือพี่บัวขาวไม่ใช่ครับคนนี้ให้หมวกคนที่ถามถึงคนที่ให้หมวกมันเป็นยังไงเป็นใครเฮ้ยไม่เล่นแบบนี้ดิเราไม่เล่นแบบนี้เราไม่เล่นแบบนี้เขาเป็นคนที่ซื้อหมวกให้เอมี่คนแรกในวันที่เอมี่ลาสิกขาตอนที่บวชชีค่ะลาสิกขาบวชชีก็ไปตามกันต่อกันละกันหรือไม่ก็คอยดูตลอดทั้งรายการละกันนะครับว่าเอมี่จะหลุดเมื่อไหร่เดี๋ยวอันนี้ใครอันนี้พี่ขวัญใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูหน้าสิคุณดูหน้าในทีมงานสิว่าใครดูที่โกงที่สุดพี่ขวัญถอดแว่นนี่เนี่ยต้องถอดแว่นอีกเหรอทางบ้าน Facebook Live มาบอกว่าถอดแว่นเธอตาคุณสวยแต่ว่าแว่นนี้ก็มีคนซื้อให้อีกนะเอาอีกอ่ะแล้วสรุปว่ามีอะไรที่ซื้อเองเดี๋ยวนะอันนี้เฮาหวังซื้ออ๋ออันนี้เฮาบอกซื้อให้อันนี้พี่ไม่เล่นไม่นี่เฮาหวังสวัสดีใช่ป่ะเฮาบอกคือแฟนเก่าคุณใช่ป่ะแล้วนี่พี่อะไรนะซื้อให้อันนี้หมวกพี่บัวขาวเขาให้มาไม่ต้องบวกขาวนี่ไม่เนี้ยไม่รู้โอ้ยหาถือไม่ทำยังไงอย่าสู้เออไม่บัวหูเอาไว้ได้ซื้อให้แต่สุดท้ายมันอยู่ในไตต้าอายุเอาอีกละเอาอีกละจะเสียวหอยทุกอย่างได้ป่ะเดี๋ยวนี้ได้เฮ้ยใครช่วยกดซับไตเติ้ลข้างล่างให้พี่หน่อยไม่ทันจริงๆว่ะคุยกับบัวขาวก่อนครับผมที่นี่เปิดมาได้นานเท่าไหร่แล้วที่นี่เข้าปีที่5แล้วครับที่นี่คือเปิดมาเพราะว่าคุณเลยหรือว่ามีอยู่ก่อนแล้วคุณเข้ามาเพราะผมเข้ามาเออใช่ครับเพราะว่าคิดว่าอยากจะหาที่จริงๆแล้วมันก็อาจจะอยู่ชันเมืองนิดนึงนะครับจากกรุงเทพมาเพราะว่าคิดว่ามันจะมีพวกต้นไม้เยอะแยะพวก
ล้มลื่นนิดนึงเพราะว่านักมวยก็ต้องใช้พวกบรรยากาศให้มันล้มลื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นพวกธรรมชาติบำบัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนักมวยต้องอย่างนี้ก็เลยอาจจะเลยก็เข้ามาเจอที่นี่เจอที่ตรงนี้ชอบเลยแล้วก็ชอบเฮ้ยน่าจะตรงนี้น่าจะเดี๋ยวถามอะไรอย่างนี้ได้มั้ยพี่มาอยู่กรุงเทพนานยังเฮ้ยเท่าที่จำความได้ครับโดนเติบแล้วโดนเติบจากคือบอกว่าทาบริษัทจ้าเธออีหลีนานนานเติบแล้วเอ้ยไม่ใช่นานมาเข้ากรุงเทพมาแล้วโดนแล้วคือเขามาอยู่กรุงเทพโดนนานแล้วอ๋อคิดว่ามาอยู่กรุงเทพแล้วโดนแล้วผมว่าน่าจะโดนตั้งแต่ก่อนเข้ากรุงเทพแล้วแหละครับทรงอย่างเงี้ยฮะพี่เคยต่อยมวยไหมเคยพี่ชอบต่อยมวยไปเราไปดูเวทีกันหน่อยไปพี่ชอบต่อยมวยมากแต่ว่าไม่ได้บ้าคลั่งแบบคนนี้ไม่ได้เป็นอาชีพแบบคนนี้พี่ชอบต่อยมวยแบบแค่ออกกำลังกายเฉยๆอันนี้รู้ไหมว่าเวทีเนี่ยมันเป็นเวทีที่ซ้อมดูคราบดิแต่ละวันมันจะมีคราบคราบเหนือผู้ชายคราบเหงื่ออะไรต่ออะไรไม่จังครับเขานั่งได้ไหมคะเชิญนั่งอ๋อโอเคจะปีนก็ได้จะยืนก็ได้แล้วแต่โอเคค่ะโอ้โหดูท่าเธอดูท่าเธอคือตอนแรกที่เจอเอมมี่หลังจากที่บวชมาแล้วก็เกรงใจเนี่ยเราก็พยายามพูดสุภาพแก่ครับพี่เคตอนนี้รู้ไม่ต้องแล้วล่ะครับเพราะนี่น้องหลังจากบวชมาพี่เคได้เจอแล้วใช่ไหมได้เจอแล้วมาออกรายการแล้ววันที่คุณไม่ได้มาก็พอศึกแล้วก็โดนเลยโดนว่าโดนพี่เคโดนสัมภาษณ์โดนสัมภาษณ์คือไม่ใช่เวลาโดนเนี่ยพูดให้มันต่อเนื่องไงใช่ใช่อย่าโดนแล้วก็ขอโทษเจ้านางก่อนนางก่อนไม่ไม่ใช่แล้วตกลงพี่เขาซื้อหมวกให้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะตอนที่เอมมี่ลาสิกขาวันแรกแล้วเขาก็ไปรับเฮ้ยพี่เขาไปรับด้วยเหรอไม่คือไปรับจากวัดมาจากใช่จากเสถียรธรรมสถานค่ะก็รับแล้วก็พาครอบครัวเอมมี่ไปทานข้าวอ๋อพาไปด้วยคุณน่ารักเนาะเขาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ทำไมไม่แจ้งพี่ด้วยไม่เห็นบอกพี่เลยโอ้ยโพสขนาดนี้ทำไมไม่ดูทีกับน้องอะไรนะที่เป็นนางงามมาซ้อมก็เห็นเป็นคงเป็นข่าวกันเยอะแยะไม่ใช่คนนั้นเป็นใครอะอะไรกันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นใครเล่าให้ฟังคุณเลือกเอานะคือจะให้ทีมงานแบบบอกผมว่าคนนั้นคือใครหรือคุณจะเล่าเองคนนั้นที่มาซ้อมไม่ไม่เขาอยากรู้ไงเขาบอกว่าอะไรกับพี่ด้วยเหรออะไรอะไรในที่นี้คือมาทำอะไรหลายๆอย่างในนี้ไม่คือไออะไรอะไรคือเอมมี่รู้มาจากอะไรก็เห็นขาวไม่เบี่ยงสิใครคนทำมาซ้อมไม่คือก็ถามกลับเอาไงเอามาเหนียวข่อยมาสิหากล้วยเอาว่างไว้นี่เนาะเอมมี่ซับหน่อยไม่เขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานคนนั้นใครที่มาใครไม่มีหลายคนชอบดื่มน้ำไหมคะชอบดื่มน้ำไหมน้ำอะไรน้ำเพชรเอ้ยไม่ใช่น้ำอะไรนะเฮ้ยน้ำลำไยก็อร่อยเหมือนกันน้ำลำไยนั่นไงกินตลอดโอ้กินลำไยด้วยเหรอตอนนี้ช่วงนี้เงาะก็เริ่มหมดลำไยก็เริ่มหมดหน้ามะม่วงก็เริ่มเข้าอ๋อพี่หนูถามอะไรอย่างนึงได้มั้ย2อย่างก็ได้ให้พี่มีแฟนไหมไม่ถามพี่อ่ะแล้วเวลาพี่ถามหนูไม่เห็นบอกพี่อ่ะโอเคโอเคเพราะความแฟร์เอมี่มีแฟนยังเห็นมั้ยพี่มีแฟนกี่คนไม่สิถามตัวถามเอมี่ตอบก่อนเพื่อความแฟร์ปั๊บบัวขาวได้ตอบเอมี่มีแฟนยังมีคุยหรอกี่คนกี่คนโอ้ยอย่าฝ่ามันหลุดพี่คะมันหลุดอะค่ะอะไรหลุดอันเนี้ยนะความจริงอะสิตัวเรามีแฟนกี่คนบ้าคนเรามันก็ต้องเวลาคบใครก็ต้องคบคนเดียวปะอ๋อมีคนเดียวคนเดียวแล้วตอนนั้นเขาพาไปกินข้าวที่ไหนอะตอนที่พี่พาแฟนพี่ไปกินข้าวที่ไหนถามเราอะเขาไม่ได้มองถึงผมเลยพาไปทานชาบูอ๋อเหรอหนูชอบกินชาบูเขาชอบชาบูอะหนูชอบอ๋อเหรอชาบูอะไรที่ไหนชาบูหน้าหม้อเขาเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เขาเป็นคนแบบคนเรียบร้อยอ่ะอ๋อเหรอแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาเลยอายุเยอะยังก็ไอ้เฮ้ยไม่ใช่มันเราต้องมาสัมภาษณ์พี่บัวขาวพี่เป็นพี่กรเปล่ากับประสาทสิว่าเป็นพี่กรโว้ยเกี่ยวเอาเริ่มเลยมั้ยอ่ะได้อ่ะพี่มีแฟนยังโธ่เอมี่น่าจะบ่นนานไปนิดนึงเขารู้ทั้งประเทศมา5ปีแล้วใช่ๆหนูไม่รู้แต่ที่หนูรู้คือพี่เขาเคยเป็นแฟนกับพี่คนที่เป็นพิธีกรเก่งมากเอาเจอป่ะนั่นมันเรื่อง9ปีที่แล้วแสดงว่าหนูยังเด็กมากคุยกับคนนี้ไปบัวขาวครับแฟนคุณนี่เป็นไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคือจริงๆแล้วสไตล์เรามันสไตล์อินเตอร์แล้วนั่นแหละหน้ามันไส้มากคนเมื่อกี้แน่เลยอ่ะเขาเป็นคนสไตล์เป็นคนชาติอะไรฮะเป็นคนชาติอะไรเฮ้ยชาติผู้ดีมันชาติแบบชาติแบบสาดิบหน่อยยังไงเขาเป็นคนที่ไหนบัวก็รู้ดิไม่ผมอยากจะให้คนดูทั้งบ้านเพราะตอนเนี้ยคุณเนี่ยอีกหนึ่งสายอาชีพที่เป็นตัวจริงแล้วคือคุณกำลังจะก้าวมาเป็นพิธีกรจริงๆเราจะมาฝึกด้วยกันตรงนี้แล้วก็ผมอยากจะคนรู้จักคุณมากขึ้นไงนอกเหนือจากไม่จริงๆแล้วก็รู้จักนะก็มีคนรู้จักอยู่เหรอ
แล้วตัวแฟนเนี่ยเป็นคนเชื้อสายอะไรชาติอะไรเชื้อสายมาโคตรหลายชาติเลยเหรออ๋อเป็นลูกครึ่งเหรอทั้งญี่ปุ่นทั้งโอ้นี่คือในคนเดียวใช่ไหมนี่คือในคนเดียวหรือว่าหลายคนหลายเชื้อชาติหลายคนแล้วทำหน้าแบบนี้ดูงงๆอ่ะไม่คือเอาอย่างนี้ตอนนี้มีแฟนอีกคนฮะแฟนอีกคนมันจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องไปนับดูก่อนนั่นแหละครับอ้าวอีกอ่ะมีเมียยังเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยเคยอ่ะเคยเห็นไหมล่ะมีไหมเคยเห็นไหมล่ะยังแกก็แค่นั้นแหละโอเคไม่เคยยังไม่มีเมียแต่มีแฟนเยอะแค่นั้นแหละเราไม่ว่ากันเพราะคนนี้ก็คือ international superstarแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผมบัวขาวชอบเหมือนกันเนี่ยนอกเหนือจากการออกกำลังกายต่อยมวยแล้วเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ทำไมคุณถึงมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะขนาดนี้เขารับจำนำบ้ามันเป็นอะไรที่ความฝันอะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอมี่ทำดิอย่าทุบแรงอย่า ทุบแรงขอโทษระบุงหนูก็ทำได้มีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมครับต่อครับบัวขาวฮะครับก็มันเป็นความที่ทุกคนมีความอยากคุณอยากขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กแล้วเหรออยากแต่เด็กแล้วคือชอบความเร็วอยู่แล้วแต่เด็กครับตั้งแต่กี่ขวบก็จำความได้ประมาณสัก10ขวบได้เฮ้ยพอเรามาถึงเวลาเราได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมละลองดูนะครับแต่ก่อนที่จะมาลองเราก็ไปเรียนรู้ว่าการเร็วและการให้มันปลอดภัยเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงแบบไหนไหมขั้นแรกของคุณคือใครคือใครเฮ้ยขั้นคนแรกของคุณคือใครขั้นแรกของคุณคือมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรขั้นแรกของผมตั้งแต่เด็กขั้นแรกเลยขั้นแรกโอ้โหขั้นแรกรู้สึกจะแบบ 125cc อย่างงี้ป่ะ 125cc อ๋อคือแบบเบาะใช่ป่ะแล้วอย่างซุปเปอร์ไบค์คันแรกอ่ะซุปเปอร์ไบค์คันแรกที่ได้มาสนใจซุปเปอร์ไบค์ที่เรามาเรียนรู้ก็คือดูคาตี้ที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นพลังที่ทุกคนอยากสัมผัสมันก่อนที่คุณจะมาเป็นเจ้าพ่อซูเปอร์บิ๊กสายเลือดอิตาลีนี่คุณแว้นมาก่อนแต่เมื่อกี้มีเห็นมีคันนึงเหมือนแบบเป็นสเปเชียลของเขามากเลยก็คือสีทองเอออันนั้นคือเงินมันเหลือใช้มากกว่าที่ถามคือจริงๆแล้วคันซิปมันจะเป็นคันเล็กแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนสไตล์คือคุณสีนี่หน่อยคุณแต่งไปคือมอเตอร์ไซค์ทุกคันของคุณเนี่ยต้องแต่งที่มันบ่งบอกความเป็นบัวขาวมากที่สุดใช่ครับจะแพงจะถูกจะแพงจะมันทองทำไมต้องสีทองสีทองมันเป็นสีที่ผมชอบมากเฮ้ยเขาชอบสีเดียวกันกับเอมี่เอมี่ชอบสีทองเหมือนกันดอกไม้ชอบไม่ใช่ดอกไม้ชอบสีอะไรถ้าเอมี่พูดอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบสีทองเพราะว่าเขาชอบไหทองคำเอมี่มันเกี่ยวอะไรตรงไหนแล้วไม่พูดถึงไหทองคำคือค่ายเพลงที่โด่งดังมากแล้วหนึ่งในนักร้องนำก็คือลำไยซึ่งลำไยก็ได้ถ่ายสราวน์กับบัวขาวด้วยในวันเปิดรายการที่กินแล้วใช่ไหมลำไยอ่ะโอ้โหมีอยู่25ไร่กินทั้งสวนอ่ะอ๋อเหรอปกติลำไยที่กินแล้วเด็กเนี่ยหวานแต่เวลากินลำไยแซ่บมาแล้วเป็นไงมันก็ดีอย่างนึงมันก็รู้สึกว่ามันรสชาติมันก็รู้สึกว่าใช้ได้บัวขาวนอกจากมันรู้สึกว่ามันยังไงครับผมแย่คุณเลยคือผมอยากจริงสิ่งที่ผมแย่เล่นเนี่ยคุณเนี่ยผมอยากจะให้คนดูทางบ้านเขารู้สึกว่าคุณจับต้องได้แบบหนึ่งคือบางคนจะมองว่าคุณคือแบบซูเปอร์สตาร์ดังเมืองนอกแล้วคุยได้ไหมคุยเล่นได้ก็ถึงอยากแล้วอีกหน่อยเนี่ยจริงแล้วคุยเล่นได้แล้วก็มาต่อยเล่นได้เหมือนกันเออครับมาต่อยเล่นได้ไม่พร้อมที่จะต่อยให้พร้อมที่จะต่อยให้หรือให้ต่อยให้ต่อยด้วยแล้วต่อยด้วยไงอ๋อให้ต่อยด้วยที่นี่เนี่ยที่นี่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยูเคทเลยนะยูเคทบ้านข้างหลังบุญข้างหลังใช่ไหมใช่โอ้ยเอมี่อยู่ตรงไหนบ้านขวาอยู่ข้างหลังนี่ห่วยไม่ทราบดีๆอ๋อบ้านเอมี่ตรงข้างหลังเจ้าค่ะข้างหลังเจ้าค่ะใครที่สามารถมาฝึกมวยที่นี่ได้ทุกคนเลยที่สามารถที่จะมาฝึกไม่ยกเว้นฝรั่งก็เดินเข้ามาก็ได้ใช่ครับคนไทยเดินเข้ามาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะมาเรียนอยากจะมาเรียนที่นี่คอร์สเท่าไหร่ก็จะมีคอร์สนะครับเป็นรายวันเป็นรายครึ่งรายสัปดาห์ครึ่งเดือนเป็นเดือนเป็นปีก็มีอ่ะแล้วเข้ามาแต่ละวันแบบสมมติวันเดียวได้ไหมได้คุณเป็นเมียก็เหรอคุณตอบอย่างเงี้ยไม่เขาเคยมาเนี่ยก็ชอบว่าน้องแบบนี้ผมอยากจะให้คนดูรู้ว่าถ้าเกิดมาแถวเนี้ยก่อนถึงสุดเดือนมนตรีเนี่ยคุณมาฝึกมวยได้ใช่ครับเท่าไหร่คือเท่าไหร่เท่าวันหนึ่งเท่าไหร่ใจจะขาดไม่คือไอ้เท่าไหร่คือซ้อมได้กี่โมงถึงเท่าไหร่แล้วเสียเท่าไหร่มันก็มีหลายคำถามหลายคำตอบ
นะครับเข้ามาเขาจะมีเวลาของมันก็มันจะมีโปรแกรมแล้วก็เข้ามาสอบถามในออฟฟิศได้ไม่แพงไม่แพงเอาอย่างนี้แล้วบอกแล้วกันว่าดูคุยเช้าโชว์สเปเชียลมาแล้วอยากจะมาฝึกมวยกับบัวขาวแล้วเวลามานี่ต้องกับคุณคนเดียวเลยป่ะหรือว่ามีเทรนเนอร์ไม่จริงๆแล้วผมก็ต้องมีครูฝึกเหมือนกันนะครับมาวันนั้นเอมี่มาก็กับครูฝึกนะครับผมก็ต้องสอนเรียนกับครูพอนอกจากนั้นถ้าเกิดมีเวลาผมก็จะมาเล่นนะครับคือเอาง่ายว่ามาไม่ค่อยเจอเขาหรอกเพราะเขางานเยอะช่วงนี้เขาเป็นหนุ่มฮอตและยิ่งถ่ายแบบไปด้วยต้องไปกับพี่เคียร์ตลอดช่วงนี้เอาตัวติดกันผมลิขิตมันขีดเคียร์ให้คนดีเขาเจอกันแล้วก็ไปด้วยกันเรื่อยๆช่วงหน้าผมอยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามที่แฟนรายการคุยเช้าโชว์ได้ดูเอมี่ถูกต่อยนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นพักนะเราจะต้องต่อยกันสองคนได้ฝึกซ้อมมวยแล้วกันนะครับกับแชมป์ระดับโลกอย่างบัวขาวถ้าคุณอยากจะรู้ว่าที่นี่เขาซ้อมเป็นยังไงและอยากจะพาตัวเองหรือพาลูกแล้วพาลูกระวังนมทิ่มหน้าพี่ระวังแล้ว อยากจะรู้ที่นี่เขาซ้อมอยากจะรู้ว่าที่นี่เขาซ้อมเป็นยังไงแล้วคุณสามารถพาคนที่คุณรักพาลูกหลานมาซ้อมที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวติดตามต่อช่วงหน้ากับคุณเช้าโชว์สเปเชียลครับ